แต่กลุ่มที่ยังเป็นปัญหาอยู่นขณะนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นกล um oh> ุ่มของผู้สูงอายุค่ะอาจารย์คะเราเขากลังจะเคลียร์ให้ใช่ไหมล่ะเขากำลังจะเคลียร์ให้ค่ะแต่เราดูสัดส่วนของการฉีดวัคซีนก่อนละกันเนี่ยนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยฉีดไปแล้วยังไงบ้างเนี่ยนะคะการฉีดวัคซีนที่ผ่านมามีการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ฉีดครบ2เข็มเนี่ยนะคะจย์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ8 6 5ส่วนกลุ่มบริการด่านหน้าที่ฉีดครบ2เข็มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1 2 อ,อ,อ,อสม10.4%ส่วนประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนไปแล้ว2%กลุ่ม7โรคเรื้อรัง1.5%และผู้สูงอายุฉีดไปเพียงแค่0.3%เท่านั้นเองค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันต้องมันต้องกลับมา บริหารจัดการกันใหม่ค่ะครัวนี้ก็เลยจะเคลียร์กันแต่ต้องแยกออกเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้สูงอายุที่เขายังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเลยเอาที่เลือ่อนเอาเอาที่เลื่อนออกไปทําไงที่เลื่อนออกไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องสํารวจแบบนี้ค่ะเขาบอกเลยเนี่ยนะคะว่า,ากลุ่มที่เลื่อนออกไปเนี่ยขอให้ท่านไปดูนะคะว่า คือสถานีกลางบางซื่อหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะเอามาดูแลอันนี้เราโฟกัสและผู้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่ถูกเลื่อนนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยถูกเลื่อนถูกเลื่อนออกไปทํายังไงสเต็ปแรก ให้คุณโทรไปเช็คที่โรงพยาบาลอีกครั้งว่าคุณถูกเลื่อนจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> นะคะแล้วถ้าถูกเลื่อนไปไกลแล้วคุณอยากจะรีบไปฉีดเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปที่สถานีกลางบางซื่อแต่ว่าก็ย้ําว่านี่คือเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาฉีดได้วันละ2,000คนค่ะ <Okay. S 1> แต่อันนี้คือส่วนเนี้ย คือมันก็เป็นสเต็ปเหมือนกันเพราะว่าสถานีกลางมังซื้อเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะรับในการดูแลแต่อีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถติดต่อไปได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะคือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกไปว่ากลุ่มบางกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมอะค่ะจะมาเปิดให้ลงทะเบียนเหรอคือไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนค่ะแต่เขาบอกว่าให กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทั้งส่วนของกองทัพตำรวจมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยซึ่งรวมกว่าก็จะมีประมาณร้อยแห่งทั่วกรุงเทพเขาจะเปิดรับจองเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุแล้วก็จัดลาดับให้ก่อนหลังค,ค่ะ,ะก็กเรียกว่าเคลียร์ขึ้นนะ่ะ